สวัสดีทุกคนนะครับมันมัวหรือว่าอะไรดีจังโดสวัสดีทุกคนนะครับฮัลโหลคำบังวาสวัสดีเราคนที่นอนดึกทำอะไรกันอยู่อะครับทุกคนฮายฮายฮัลโหลเซฮายวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ก็คือโดนัทเพิ่งจะเวิร์กช็อปเสร็จก็คืออันเนี้ย4:30คือถึงบ้านพอดีแบบพอดีเป๊ะๆจริงๆพอดีเป๊ะเลยตอนแรกกะว่าจะไลฟ์ก่อนแต่ก็กลัวมันจะฉุกละหุกเกินนะครับก็เลยเนี่ยแหละเลยเป็น4:30ถึงบ้านแล้วอ๋อใช่ครับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับกำลังไปต้มมาม่าทำไมถึงไปกินมาม่าตอนเย็นกินมาม่าตอนเนี้ยนะ ถึงบ้านนานหรือยังเพิ่งถึงเลยครับเวิร์กช็อปเป็นไงบ้างวันนี้ก็สนุกวันนี้เวิร์กช็อปสนุกมากๆครับทุกคนก็คืออยากจะบอกทุกคนว่า EP 1มาพรุ่งนี้เลยได้ไหมคืออยากดู EP 1แล้วเพราะมันสนุกมากๆมันแบบสนุกตื่นเต้นแล้วแบบมันมีทุกอารมณ์จริงๆด้วยแบบวันนี้ทุกคนก็ทำดีกันมากๆวันนี้ทำดีกันมากๆสนุกมากๆรอบนี้สนุกมากรอบนี้ไม่อยู่ในรถแล้วก็คืออยู่ในรถก็ได้เป็นตอนแบบ4:29 4:29คืออยู่บนรถ30ปุ๊บคือลงมาพอดีแต่ก่อนค่อยดูสปอยอะไรมะไม่สปอยแล้วกันครับไม่สปอยดีกว่าอย่าลืมหาอะไรทานด้วยนะคะได้เลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะทานอะไรก็น่าจะแบบน้ำเต้าหู้แหละน่าจะเป็นน้ำเต้าหู้ก่อนนอนเป็นกินนมหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับพอคาแรคเตอร์ยากไหมก็อยู่ในช่วงแบบทดลองลองหาลองดูอะไรใหม่ๆสำหรับคาแรคเตอร์รีวิววันนี้หน่อยวันนี้สนุกมากๆครับสนุกจริงๆวันนี้แบบได้เห็นอะไรหลากหลายมากๆคิดถึงพี่โดคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับเหนื่อยไหมเตงไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เตงหนูแว่นกลับมาแย่คิดถึงเราไหมถึงบ้านแล้วครับตั้งตารอ EP 1ก็คือทุกคนตั้งตารอดูได้เลย EP 1จบปุ๊บทุกคนจะพูดพร้อมกันว่า EP 2มาเลยได้ไหมจริงๆคำนี้เลย EP 2มาเลยได้ไหม Hello from Germany Hello Kai วันนี้มีใครสีน้ำตาเปล่าวันนี้ไม่มีครับส่วนใหญ่น่าจะยังไม่แบบยังไม่ถึงซีนอารมณ์ขนาดนั้นมันยังเป็นที่แบบเรากำลังหาคาแรคเตอร์ของตัวละครอยู่ว่าแบบอยากจะได้ไปเวไหนนะอยากจะเล่นแบบอยากจะให้แบบคาแรคเตอร์มันออกมาประมาณไหนถ่ายพรุ่งนี้เลยไหมตื่นเต้นแล้วนะใช่ไหมคือแบบโดนัทเห็นแล้วคือแบบคือพร้อมตั้งกล้องถ่ายนะคือตั้งกล้องมาไฟมาพร้อมปุ๊บโอเคได้เลยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เราน่ารักพรุ่งนี้แบบ EP 1พรุ่งนี้เลยได้ไหมใช่คือคำนี้เลยจริงๆทุกคนคือแค่นี้ก็คือถ่ายได้แล้วเก่งกันมากคุณสร้างหัวใจด้วยมือของคุณเองได้ไหมนี่เอฟเฟคขึ้นมาด้วยกดบัตร EP 1รอแล้วนะถูกกดให้ทัน EP 1ถ้าสมมุติว่ามีแบบให้กด EP 1ใช่ไหมทุกคนต้องกดให้ทันจริงๆเพราะว่าอยากดูพร้อมๆกับทุกคนมากๆ EP 1พรุ่งนี้เลยได้ไหมใช่ไหมฟิลเตอร์หรือเมคอัพจริงอ่ะฟิลเตอร์สิแต่ฉ่ำเกินทุกคนเปลี่ยนได้ไหมมันฉ่ำเกินอะ Why เอาฟิลเตอร์นี้ฟิลเตอร์นี้ดีกว่าไม่ต้องฉ่ำมากเก่งมากเก็บตังค์รอพร้อมจองบัตรใช่ฝากพี่โดกดได้ไหมกูกดไม่ทันแล้วถ้าฝากโดนัทกดโดนัทก็น่าจะกดไม่ทันเหมือนกันอีพีหนึ่งมีซีนโดนัทได้ใช่ไหมบอกไม่ได้บอกไม่ได้ต้องรอติดตามนะครับทุกคน
เรามาเข้าท็อปิกของวันนี้กันดีกว่าเราไม่รู้จะเข้าท็อปิกยังไงแล้วก็เนี่ยแหละพูดเลยท็อปิกของวันนี้ก็คือมาสคอตที่เราอยากจะใส่หรือว่าเราอยากจะแต่งใช่ไหมมาสคอตวันนี้บอสอื่นดื้อไหมบอสอื่นไม่ดื้อครับโฟร์ดอื่นตีไหมตีกันทุกวันอยู่แล้วครับโฟร์ดอื่นมาสคอตที่โดนัทอยากจะใส่เท่าที่คิดไว้นะคือถ้าได้ใส่จริงๆก็อยากจะใส่แบบเป็นมาสคอตชุดหมีเพราะว่ามันเป็นคือถ้าสมมติว่าเราใส่มาสคอตชุดหมีใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเด็กๆเด็กเล็กหรือว่าแบบใครๆเขาก็จะแบบอยากเข้าหาไงแล้วก็แบบเอ้ยได้เล่นๆกับทุกคนมาสคอตชุดหมีจะเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์แล้วแบบมันเป็นมาสคอตที่น่ารักคนก็เลยแบบเอ้ยอยากเล่นกับพี่หมีคนนี้จังเลยอยากจะเข้าหาไฮทัชอะไรกันอย่างนี้ใช่หมีกอดอุ่นนะแต่เรากอดอุ่นกว่าหมีด้วยนะบอกไว้แค่นี้แหละวายฟิลเตอร์หลุดอีกแล้วชอบหมีชอบหมีใช่น้องหมีน่ารักอยากได้สัก100 EP พี่โดนพี่โดนนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันครับวันนี้เวิร์กช็อปสนุกมากวันนี้เวิร์กช็อปสนุกมากรอวันที่เห็นพี่โดนใส่ชุดหมีนะได้ดิแล้วนั้นจะเป็นน้องหมีไม่เชื่อต้องมาลองกอดก่อนถ้ากอดไม่ดีให้กอดอีกทีนึงเลยเจ้าชุยขอโทษครับขอโทษอันนี้ไม่ใช่โดนัทอันนี้ไม่ใช่โดนัทที่ทุกคนรู้จักอยากจะบอกว่ามาสคอตที่น่ารักคือมาสคอตน้องหมีเนี่ยแหละครับท็อปปี้คนนี้ก็เรียบร้อยสำหรับมาสคอตที่อยากจะใส่ที่อยากจะเป็นนะเพราะว่าน้องหมีมันน่ารัก What's your name? Hello, my name is Donut. Hello, say hi. ทำเต้นหมีก่อนเลยค่ะรักไหมไม่รู้วันเกิดปีหน้าใส่ชุดหมีเลยมันจะร้อนเอานะมันจะร้อนเอานะอย่างนั้นแหละน้ำผึ้งไปให้แล้วรอบหน้าทำไมเหรอทำไมต้องเป็นน้ำผึ้งด้วยอ่ะแพรวๆสุดๆเลยไม่จริงค่ะอยากเห็นมากอยากเห็นชุดหมีเหรออยากจังถึงพี่โดเป็นหมีแล้วก็ไม่แกล้งตายนะฮะ what เสร็จแล้วหรอไม่แกล้งตายนะฮะก็เป็นหมีไม่ต้องแกล้งตายหมีทั่วไปอาจจะต้องแกล้งตายแต่ถ้าโดนัทแต่งเป็นหมีก็ไม่ต้องแกล้งตายเข้ามาเล่นกันได้โดนัทกับอื่นใครเจ้าชู้กันอุ้ยแป๊บนึงนะคือมันต้องเซฟคลิปถ้าเราพูดไปมันก็จะไม่ดีโดนัทเจ้าชู้สุดแล้วโดนัทเจ้าชู้สุดแล้วถ้าไม่เป็นหมีหรอทุกคนคิดว่าโดนัทถ้าไม่เป็นหมีโดนัทจะเป็นอะไรมาสคอตไม่อยากเป็นหมีโดนัทอยากจะเป็นไอ้นี่อยากจะเป็นน้องผึ้งทุกคนเคยเห็นนี่ไหมโดนัทเคยไปเห็นนี่มามาสคอตน้องผึ้งที่แบบจะเป็นชุดเหลืองๆแล้วก็มีแบบมีปีกมีหนวดโดนัทเห็นนั่นล่ะโดนัทเจ้าชู้พูดถูกไหมคือทุกคนถ้าให้เลือกใหม่นะหมีคนอาจจะซ้ำเยอะละแล้วเป็นอันนี้แน่ๆเป็นผึ้งเพราะว่าโดนัทชอบเวลาที่แบบว่าเป็นชุดแล้วก็มีปีกแล้วก็มีหนวดเขาเรียกว่าหนวดไหมหรือว่าเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ชุดไม้มีหรอมีใครมีด้วยหรอคือแบบชุดแล้วก็ต้องมีตูดแหลมๆเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหล็กในเฮ้ยโดนัทก็ชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโดนัทเคยเห็นชุดนี้ตอนเด็กๆแล้วแบบเป็นน้องผึ้งมันก็น่ารักนะไม่น่ารักหรอชุดผึ้งมันมีนะจริงหรอเป็นยังไงอ่ะรอบหน้าถ้าเราเจอกันต้องใส่ชุดผึ้งมาให้ดูนะเทเลทับบี้ได้ไหมถ้าเป็นเทเลทับบี้ขอเป็นไอ้นี่แล้วกันนะขอเป็นพระอาทิตย์หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิ
เอ้ยโดนัทลืมปักไอ้นี่ขอปัก IG ก่อนนะ donut.spw ทุกคนฝาก IG หน่อยนะปักหมดเรียบร้อยโอเคปักหมดเรียบร้อยแล้วทุกคนมีใครจะง่วงนอนกันบ้างหรือยังหรือว่ายังไม่ง่วงนอนกันเดี๋ยวทำหน้ากากทันตะวันให้อุ้ยก็ได้อยู่นะก็คือใส่เป็นแบบพาทิตแล้วก็มีหน้ากากเลิศอันนี้เลิศสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามานะเป็นแนโนเจ๋าวิ่งแนโนเจ๋าก็ชอบแต่ชอบเป็นผึ้งน้อยมากกว่าเพราะว่ามันดูน่ารักอะเป็นผึ้งแล้วยิ่งแบบมีปีกนะโถทุกคนน่ารักมากเป็นผึ้งน้อยมีปีกแล้วก็มีติ่งมันเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าหนวดเหรอไม่เรียกว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ของผึ้งอ่ะเกือบหลับแต่กลับมาทันค่ะวิ่งน่ารักมากเลยอ่ะทำไมน่ารักขนาดนี้ง่วงนานแล้วแต่รอแกอยู่เราก็แบบรีบมาให้สุดๆแล้วนะจริงๆอันนี้คือแบบเหยียบไม่ได้ไวมากเหยียบแบบสปีดปกติกลายเป็นเกสรดอกไม้เลยอุ๊ยขนาดนั้นเลยเหรอพี่โดชอบอะไรในตัวพี่วิมคะถ้าจะบอกถึงความชอบหลังจากที่เราลิดครูบทมาแล้วก็พยายามอ่านทำความเข้าใจตัวละครแล้วชอบในความที่พี่วิมมันพี่วิมเป็นคนที่ใส่ใจเพื่อนแล้วก็รักเพื่อนมากๆไม่ว่าเพื่อนจะทำอะไรจะเป็นคนยังไงจะต้องเจอกับปัญหาอะไรมามากมายแต่พี่วิมก็พร้อมจะอยู่กับเพื่อนเสมอพร้อมจะคอยช่วยพร้อมจะออกหน้าให้ด้วยพร้อมจะทำทุกๆอย่างเพื่อช่วยเพื่อนแบบชอบมากคือแบบเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆเรื่องนี้คาแรคเตอร์เปลี่ยนไปเลยไหมก็ถือว่าเปลี่ยนนะถ้าให้พูดเลยคือคาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปจากที่ทุกคนเห็นคุณสามารถพูดได้กี่ภาษา2 2 language Thai and Thai ล้อเล่น just kidding จริงๆมันก็ดูมีความแบบแปลกตาไปบ้างคิวบูมีป่ะไม่มีครับพี่วิมจะไปตีกับใครพี่วิมตีกับใครไม่ได้พี่วิมทำได้แค่ entertainCan you speak a little bit, Filippo? I don't know. I can't speak. เรื่องนี้เหมือนหรือต่างจากตัวเองเยอะไหมก็มีความต่างแต่มันก็จะมีจุดที่แบบจุดที่มีความเหมือนความคล้ายอยู่มันอาจจะมีความต่างบ้างความเหมือนบ้างเราก็ต้องพยายามมาจูนในจุดนี้ว่าแบบความเหมือนที่แบบเหมือนตัวเราพยายามจะขยายมันแบบให้มันเหมือนพี่วิมยังไงพี่โดสวัสดีครับแต่ก็รู้สึกเวิร์กช็อปไปเรื่อยๆใช่ไหมมันรู้สึกแบบสนุกเริ่มสนุกกับบทแล้วเริ่มสนุกกับตัวละครที่ได้มาเริ่มแบบรู้จักพี่วิมมากขึ้นพี่วิมเป็นคนที่แบบก็เป็นคนที่มีความสนุกมีความเฟรนลี่พี่วิมเฟรนลี่มากเอาง่ายๆคือพี่วิมกับโดนัทต่างกันคือพี่วิมเฟรนลี่กว่าโดนัทเอาจริงๆเลยนะพี่วิมเฟรนลี่เป็นคนเฟรนลี่มากแบบเข้าหาทุกคนได้คุยเก่งพูดเก่งเข้าหาเก่งติดที่โดนัทนี่แหละเพราะว่าโดนัทยังเข้าหาคนไม่ค่อยเป็นเพราะว่าเราเป็นอินเวอร์เตอร์ไม่ใช่อินโทรเวิร์ตใกล้เปิดกองยันใกล้แล้วครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณช่วงอีกประมาณไม่กี่อาทิตย์ก็ใกล้จะเปิดกองกันแล้วดูไลฟ์จบแล้ว EP 1ต่อได้เลยแต่เย้ยังไม่ได้ถ่ายเลยทำไมเรามองแกเป็นคนเรียบร้อยมากเลยเอ้าเราเป็นคนเรียบร้อยจริงๆเราเป็นคนเรียบร้อยจริงๆนะไม่เชื่อหรอดราม่ามากใหม่เลยจะได้สั่งทิชชู่มารอไม่ดราม่าขนาดนั้นแต่จะมีความแบบอ่ะเรียกง่ายๆคือทุกคนเดี๋ยวนะอ่านบทมาใช่ไหมแล้วก็เห็นแบบบอสอื่นเวิร์กช็อปขนาดแล้วแบบโอ้ยมันนั่งตัวบิดอะมันเขินนะทุกคนเอาจริงๆคือแบบดูแบบโอ้ยมันเขินมากเราก็สมองไหลกับโฟสนั่งไปแล้วโอ้สมองไหลโฟส
แบบจริงนี่เขินมากวันนี้เป็นไงบ้างสบายดีครับอ่านนี่ยังจบยังก่อนอ่านจะจบแล้วเอาสิอ่านจะจบแล้วกินข้าวแล้วหรือยังเลยครับอยากจะบอกทุกคนว่ามันสนุกมากๆแล้วแบบมันเขินมากๆมันดีมากจริงๆแต่ไม่อยากสปอยเยอะเขินคู่เขาหรือคู่เราเขินคู่เขาสิเขาเล่นกันน่ารักมันจะสมองไหลมากองรวมกันเด้อสั่งปอกหมอนแทนใช่เพราะว่าจิกให้ขาดแล้วเวลาเราละเขินกันเองไหมก็มีบ้างโอ้ยสอบโอกาสทำงานสอบโอกาสทำงานก็มีก็แบบมีฟิลเขินกันอยู่บ้างนะจีพี่แล้วจะได้อะไรจีพี่แล้วก็ต้องได้ใจพี่ไงถ้าไม่ได้ใจแล้วเราอยากได้อะไรสปอยมาจะครึ่งเรื่องแล้วครับคุณดูเอ้ยจริงเหรอคือแบบทุกคนเข้าใจเลยเหรอว่ามันเป็นยังไงคือที่พูดมานี่คือแค่ EP 1อย่างเดียวเลยนะไม่มี EP อื่นเลยนะเฮ้ยทุกคนแบบทั้งเรื่องเลยเหรอจริงปะเนี่ยครึ่งเรื่องก็ไม่ถึงเพราะว่าครึ่งเรื่องมันมีมากกว่านี้สอบอากาศทำงานเพราะพี่โดนพึ่งนี่ไงนี่เวลาเราเป็นมาสคอตน้องพึ่งใช่ไหมแล้วก็จะเป็นตัวนี้มีสอบสัญญาณนี่ใช่เลยเป็นพึ่งน้อยนี่แหละชอบมากนะตอนเด็กๆเคยเจอเนี่ยแล้วก็ชอบมากที่เขาแต่งตัวเป็นผึ้งอ่ะผึ้งน้อยไม่ค่อยเหมาะกับอยู่สักเท่าไหร่เวลาเล่นโป๊ะแล้วไม่มีโป๊ะไม่เคยโป๊ะเลยใครจะโป๊ะล่ะ You're so handsome thank you Are you single yes I love you tooจีบพี่โดนต้องทำยังไงจีบโดนัทไม่ยากครับก็ใช้ง่ายๆเลยครับใช้ใจแลกใจง่ายๆเลย Cat pose please so cuteกำลังจะอ่านหนังสือเตรียมตัวให้ดีจะได้รู้ว่าโดกับวิมต่างกันไหมโอ้ถ้าอ่านก็คงจะแบบก็คงจะเห็นความต่างนะอ่ะจริงๆอ่ะเพราะว่าโดนัทอ่านนะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็มีความต่างระหว่างโดนัทกับพี่วิมจะมีความต่างกันอยู่แบบไม่มากก็น้อยแต่มันจะมีจุดที่แบบเรามีอะไรคล้ายๆกันอยู่ไม่พูดเยอะดีกว่าเนี่ยทุกคนชอบหลอกถามอ่ะเดี๋ยวโดนัทก็พูดหมดแล้วทำยังไงล่ะนี่ถึงไม่เจอกันตั้ง4วันแล้วเดี๋ยวนั้นว่างจะมาหาทุกๆคนนะครับช่วงนี้เข้มข้นมากเวิร์กช็อปเข้มข้นมาก I will support you forever thank you จะมีงานให้เจอโดนัทอีกไหมตอบไม่ได้เลยครับทุกคนตอบไม่ได้เลยทุกคนสามารถติดตามได้ในทุกช่องทางข่าวสารของ Me My Wife Official นะครับผมถ้ามีข่าวแล้วก็จะได้เจอกันดูจากนี้ได้เลยเราอ่านเรื่องนี้เพราะคาแรคเตอร์ของโดกับโฟนเลยนะจริงหรอจริงปะเนี่ยเราจะไม่บอกใครว่าพี่โดหลุดสปอยเฮ้ยตอนนั้นไม่ได้หลุดใครหลุดสปอยไม่มีตอนนั้นไม่หลุดเลยนะ Kill the moon and back โอ้มีตับฉีกอุ้ยแต่มันจะเป็นอะไรที่แบบดูกระชากจากที่ทุกคนเคยเห็นมานะเอาจริงๆตั้งแต่แบบโฟนเป็นบทนิ่งๆละทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยโฟนนั้นบทนิ่งๆได้เอ้ยแต่คือโฟนนิ่งได้นะทุกคนพี่อยากจะบอกว่าโฟนลุคแบบนิ่งๆแล้วก็แบบยิ้มๆน้อยๆมีความแบบนั่นแหละพูดเยอะไม่ได้พูดเยอะไม่ได้ท่องไว้เราจะพูดเยอะไม่ได้แล้วบีบจ้ามาอย่าบีบจ้ามายิ้มบีบแก้มสิอย่าลืมพักผ่อนนะคะใช่ครับทุกคนก็อย่าลืมพักผ่อนเหมือนกันนะครับช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพกันด้วยไม่งั้นทุกคนก็จะมีเสียงแห้งแผ่มาโดนัทก็คืออยากจะบอกว่าหลังจากเราเจอกันโดนัทก็ไม่สบาย
เพราะว่ามันโดนฝนด้วยมั้งวันก่อนแล้วก็แบบป่วยเลยเนี่ยทุกคนฟังจากเสียงก็จะแบบเสียงมีความขึ้นจมูกนิดๆแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าจะนัดกินยากินอะไรเรียบร้อยแล้วน่าจะเร็วๆวันนี้น่าจะหายดีทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับดูแลคนรอบข้างแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับผมตกใจมากจริงที่จะเห็นบทนี้เฮ้ยแต่ทุกคนโฟทําได้นะว่าเป็นนั่นน่ะคือโฟทําได้นะแบบปวดนิ่งๆเท่ๆอ่ะจริงทุกคนรอดูเลยวันก่อนที่งานตื่นเต้นมาตื่นเต้นเจอทุกคนทุกครั้งตื่นเต้นทุกครั้งดูแลตัวเองด้วยใช่ดูแลตัวเองด้วยนะครับทุกคนใครที่ไปโดนฝนมาก็อย่าลืมอาบน้ำสระผมแล้วก็ทานยาไว้ด้วยจะได้ไม่ป่วยนะป่วยเหมือนกันขาดคนดูแลทำไงดีทำไงดีขาดคนดูแลก็รับบุรุษพยาบาลไปดูแลไหมครับชื่อโฟร์คาเชนล้อเล่นถ้าไม่มีใครดูแลเราดูแลได้นะคะเตอุ้ยเราขาดคนดูแลอยู่พอดีเลยมีคนดูแลใหม่ไม่มีจะส่งโฟร์ทำไมส่งโฟร์ล่ะรอดูทั้งคู่เลยยังไงฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามทุกๆคนนักแสดงทุกๆคนจากในเรื่อง The Boy Next World คนละการเวลาด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันจะมีความแตกต่างจากเรื่องก่อนๆพอละเราไม่พูดเยอะดีกว่าพูดเยอะแล้วหลุดเยอะมากเรื่องนี้จะมีความแตกต่างจากเรื่องก่อนๆนะครับทุกคนยังไงฝากทุกๆคนติดตามกันด้วยรับรองว่าสนุกอย่างที่โดนัทสปอยไว้เยอะมากๆสนุกจริงๆกรุณาบอกชื่อที่มาของชื่อเล่นของคุณที่มาของชื่อโดนัทเพราะว่าสมัยตอนนั้นมิสเตอร์โดนัทกำลังมาแรงแล้วก็เป็นอาหารที่แบบคนกำลังฮิตนั่นแหละครับที่มาคนกำลังฮิตว่าเอ้ยมิสเตอร์โดนัทนะอะไรพวกนั้นก็เลยเป็นชื่อของการชื่อโดนัทนั่นแหละหลุดออกมาอีกครับพอแล้วได้กลับไปใส่ชุดมหาลัยเป็นไงบ้างอุ้ยมันเราก็แค่จบมาไม่กี่ปีเองนะอุ้ยคำนี้แรงมากไม่ได้เราจบมาแค่ไม่กี่ปีเองมันจะดูเหมือนแบบจบมานานมากไม่ได้เอ็กตัวลืมเปลี่ยนเดี๋ยวไม่เปลี่ยนครับเดี๋ยวไม่เปลี่ยนทุกคนลืมอันนี้ลืมเปลี่ยนจะเขียนเราจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพี่วิมที่จริงใจได้ไหมเป็นโดนัทแฮชแท็กพี่วิมที่จริงใจเอ้ยได้ไหมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีพี่วิมอะไรดีอยากมีคำเท่ๆกับเขาบ้างไม่กี่ปีเท่ากับไม่กี่ปีก็แค่ไม่กี่ปีเองตอบพี่จีว่าแล้วหน้าเด็กใช่แล้วหน้าเด็กสมองเราก็เด็กด้วยไม่ใช่แค่หน้าสมองเราก็เด็กเหมือนกันพี่เซอีวอทเซโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ไม่ว่าม้าจะวิ่งเร็วขนาดไหนแต่สุดท้ายลาก็ชนะเพราะว่านะงงเนาะโอเคครับทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับมาส่งทุกๆคนเข้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันนะครับทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายเล่นแล้วมุกนี้มันมีอยู่มุกเดียวแล้ววันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับไว้มาเจอกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อยู่มาพูดคุยกับเดี๋ยวนะถึงดึกถึงดื่นขนาดนี้เลยก็ลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันใหม่นะครับฝันดี have a good night and good dream โอยาสุมินาไซบ๊ายบายนะครับฉันไม่เข้าใจฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพูดอะไรไปBye bye, see you again next time.